ส่วนความเชื่อมั่นของผู้บริโภะคะจากปัญหาภาัยแล้งที่ณขณะนี้ก็คลี่คลายค่ะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะรวมทั้งความเชื่อมั่นทางการเมืองที่ยังปรับตัวดีขึ้นแม้ว่าจะมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญสะท้นอนถึงการเมืองที่ยังมีเสถียรภาพค่ะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมพบว่า ค่าดัชนีปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้อยู่ที่ระดับ72.5หลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลายและราคาพืชผลการเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้นมีผลให้กำลังซื้อของเกษตร,รกรและภาคครัวเรือนในต่างจังหวัดมีแนวโน้มดีขึ้นนายเทวนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรษษกิจกล่าวว่าแม้ผู้บริโภคจะยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายแต่ก็เชื่อว่า จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นและมีสัญญาณเป็นขาขึ้นในระยะยาวเนื่องจากประชาชนเริ่มคลายความกังวลจากปัญหาภาัยแล้งและสถานการณ์การส่งออกที่เริ่มกลับมาดีขึ้นรวมทั้งดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองได้ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองมาอยู่ที่ระดับ95.8สะท้อนว่าประชาชนยังมองว่าการเมืองมีเสถียรภาพแม้จะมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้ก็ตาม ส่วนผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวันแม่12-14สิงหาคมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ69.7มองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวมาตั้งแต่ไตรมาสที่2และกำลังจะดีขึ้นทำให้การใช้จ่ายในช่วงวันแม่ปีนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่า12,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ3.8 ้ดยส่วนใหญ่จะพาแม่ไปทําบุญไปทานข้าวนอกบ้านและวพาไปเที่ยวต่างจังหวัดรวมถึงซื้อของขวัญให้แม่